เอาละครับทุกคนก็ต้องขอสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับเริ่มสัปดาห์ใหม่มาก็แปลกอีกแล้วนะครับผมช่องเราเนี่ยไม่เคยจะลงคลิปเป็นวันเวลาเลยนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยคลิปแรกของช่องเราจะเริ่มลงในวันพุธนะครับผมถัดไปก็จะเป็นวันศุกร์จนถึงวันอาทิตย์โดยจะมีทั้งหมด3คลิปต่อสัปดาห์นะครับแต่ในส่วนของคลิปวันนี้ผมขอยกให้มันเป็นกรณีพิเศษละกันเพราะว่าคลิปนี้ผมจะเอาฟุตเทจทั้งหมดที่ผมเล่นกับม็อดภาพสวยที่ใช้อยู่นะครับผมเอามาให้เพื่อนได้ดูกันแบบจุใจนะครับผมโดยที่ไม่มีเสียงของผมพูดแทรกในวิดีโอนะครับจริงๆจะไม่ทําคลิปตัวนี้ออกมาเลยนะทั้งน้องไม่ขอเข้ามาเยอะขนาดนี้นะครับเพราะว่าน้องๆเนี่ยอยากได้ม็อดภาพสวยที่มันดูดีและไม่กินสเปคเครื่องนะครับก็หามานานเหมือนกันนะครับสำหรับม็อดภาพสวยที่มันไม่กินสเปคเครื่องเอาเป็นว่าคลิปนี้จะให้น้องๆดูกันจุใจเลยโดยที่คลิปนี้เนี่ยมันจะไม่มีวิธีสอนลงนะครับจะเอาให้ทุกคนได้ดูกันก่อนว่าม็อดภาพสวยตัวนี้เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับแล้วถ้าเกิดว่าใครถูกใจม็อดภาพสวยตัวนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้แล้วกด Subscribe ช่องผมไว้ด้วยนะครับสัปดาห์นี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาสอนลงอย่างแน่นอนนะครับและที่สำคัญเลยผมก็ต้องขอขอบคุณน้องภูริศยอดอินด้วยนะครับผมที่ทำการแนะนำเจ้าตัวม็อดLamborghini V12 Visionให้ผมได้ลองขับในคลิปนี้นะครับผมบอกเลยว่าดีไซน์ทรงมันสวยล้ำมากนะครับจะล้ำขนาดไหนเดี๋ยวเราก็เข้าไปดูพร้อมๆกันได้เลยครับผม
ก็เป็นว่าพอหอมปากหอมคอเท่านี้แล้วกันนะครับผมสำหรับใครที่ชื่นชอบมอดภาพสวยตัวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้และกด Subscribe เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปการสอนลงมอดภาพสวยตัวนี้นะครับทุกคนและเอาเป็นว่าวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่วันพุธนี้นะครับทุกคนสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม